คุณผู้ชมคะเดินหน้าดูกันต่อนะคะเป็นการทำงานของตำรวจที่สามารถจับกลุ่มพนักงานทำความสะอาดชาวกัมพูชาได้2คนนะคะที่เขาไปลักพลอยมูลค่ามากกว่า10ล้านบาทคุณอัชวินใช่ครับก็เป็นของบริษัทจิวเวลรี่นะครับเตรียมที่จะนำพลอยเนี่ยไปแสดงนะครับที่งานที่เมืองทองธานีปรากฏว่าในที่สุดเองก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนได้เป็นพนักงานทำความสะอาดนะครับอย่างที่คุณธนิการเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขยายผลไปติดตามหาของกลางที่หายไปด้วยครับซึ่งทางกองบังคับการปราบปรามรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแถลงผลการจับคุมค่ะนายทีมากับนางยวนเทนนะคะเป็นสองสามีภรรยาสัญชาติกัมพูชาโดนจับข้อหาร่วมกันลักทรัพย์พร้อมกับของกลางเป็นพลอยขนาดต่างๆ30กว่ารายการมูลค่า10กว่าล้านบาทนะคะจับกุมได้ที่ห้องพักย่านซอยเจริญกรุง57กรุงเทพสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ค่ะมีตัวแทนของบริษัทปิยมิตรจำกัดไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.ยานนาวาบอกว่ามีพลอยมากกว่า160เม็ดรวมๆแล้ว440กรัตมูลค่ามากกว่า10ล้านบาทซึ่งตั้งใจเอาไว้ว่าจะนำไปแสดงที่งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่58ที่ Impact Arena เมืองทองธานีตั้งแต่วันที่7ถึง11กันยายนแต่ว่าหายไปจากที่ทำการในอาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ตรงถนนสีลมซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงเดียวกันที่เขาว่าจ้างบริษัทมาลคาอามิชซีเคียวทรานสปอร์ตประเทศไทยจำกัดให้มาทำหน้าที่ขนส่งดูแลพัสดุเพื่อนำไปจัดแสดงในงานค่ะครับหลังจากผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความกับทางตำรวจนะครับเจ้าที่เองก็ออกสืบสวนนะครับจนได้เบาะแสนะครับว่าผู้ต้องสงสัยเป็นพนักงานทำความสะอาดนะครับของอาคารที่เกิดเหตุก็เลยติดตามนะครับแล้วก็ไปจับกุมตัวทั้งสองคนที่ห้องพักทั้งนี้เองนะครับทั้งสองคนก็ยอมรับนะครับว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงนะครับแล้วก็มีการนำพลอยบางส่วนไปให้กับนายจันทรสุขดีก็เป็นลูกจ้างชาวกัมพูชาที่รู้จักกันนะครับให้นายจันทรเอาไปขายตำรวจเองก็จากการเข้าไปตรวจค้นในห้องพักนะครับของสองสามีภรรยาชาวกัมพูชารวมถึงห้องพักของนายจันทรแล้วก็ตามไปยังแหล่งค้าอัญมณีนะครับที่ถูกนำไปขายนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะติดตามของกลางกลับคืนมาได้แล้วกว่า30รายการรวม158เม็ดนะครับก็คิดเป็นประมาณสัก 90% นะครับของพลอยที่ถูกขโมยไปทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสัก13เม็ดนะครับที่อยู่ระหว่างการติดตามอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นเองก็มีพลอยขนาดใหญ่ซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูงด้วยนะครับทางตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวต้องเร่งขยายผลนะครับไปติดตามจับกุมตัวนายจันทรด้วยนะครับหลังจากมีข่าวว่าตอนนี้ก็หนีไปกบดานที่ประเทศกัมพูชาแล้วครับค่ะใครที่มีเบาะแสนะคะสามารถที่จะแจ้งกับทางตำรวจได้นะคะคุณผู้ชม